เด็กๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งนึคกับครูนหน้านะคะกับอักษรออนเลิศนะคะวันนี้เราก็อยู่กับน้องปองสาเหมือนเดิมนะคะในบท เด็กๆเปิหนังสือตามคุณครูเลยนะคะบทนี้ก็คือ unit three นะคะชื่อ Weather and seasons นั่นเองนะคะก็อย่างที่ครูคบอกในครั้งก่อนนะใครจาได้นะคะถ้าดูกันตามมาเรื่อยๆเนี่ยครูคบอกเราว่าเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาเรียนเรื่องของสภาพอากาศนั่นเองนะคะว่าถ้าเด็กๆเจออากาศแบบนี้เราจะพูดยังไงดีหรือว่าวิเจอฝนตกเจอแดดออกเจอก้อนเมฆเยอะๆนะคะหรือว่าเออเจอขี้มะนะคะซึ่งมันเป็นไปนไม่ได้ในประเทศไทยน,นะแต่ว่าอ่าเราต้องฝึกพูดไว้ก่อนว่าถ้าเกิดเขาจะพูดกันเนี่ย จะพูดยังไงนะคะอ่ะเปิดมาเลยนะคะใน lesson 1เรื่อง the weather นั่นเองนะคะโอเคนะคะเห็นไหมในหนังสือปุ๊บก็จะมีเรื่องของแบบโอ้ยอากงอากาศนะคะแน่นอนคำแรกเลยนะคะสิ่งที่กูอยากให้เด็กๆจำก็คือคำนี้เลยะคะ่ะคำว่า weather นะคะคำว่า weather weather ตัวนี้เนี่ยแปลว่าสภาพอากาศ นะคะเด็กๆโน้ตไว้ก็ได้นะใครเปิดหนังสือแล้วหยิบดินสอปากกานะคะจดตามครูได้เลยนะคาว่า weather นะคะตัวนี้แปลว,ว่าสภาพอากาศลูกแล้วก็คาว่า season ใน season นะ,ะ seasons, นะที่ครูเติมเอเพราะว่ามันแปลว่าฤดูกาลนะคะมันมีหลายๆฤดูนั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นบทนี้ทั้งมดนะคะดเด็กๆก็เตรียมตัวที่จะต้องเรียนรู้เรื่องการพูดสภาพอากาศและฤดูกาลนั่นเองนะคะว่าแล้วนะเราไปกันเลยดีกว่าเพื่อการไม่เสียเวลาจดเรียบร้อยหรือย,อยังลลก weather กับ season นะคะเราไปดูกันเลยนะคะเปิดมาพร้อมกันนะคะเด็กๆเปิดหนังสือตามครูดได้อยู่ที่หน้า54นะคะเราจะมาเรียนคําศัพท์พวกนี้กันว่าถ้าเจออากาศแบบนี้นะคะดูดูออกใช่ไหมลูกดูดูรูปออกเนาะว่านะะอ่นานแรกก็คือ,อไปเที่ยวทะเลมีแดดจ้าๆแบบนี้จะพูดยังไงนะคะหรือว่าคำนี้ครูชอบนะคะเคยได้ยินไหมคะร้อนนี่ภาษาอังกฤษเรียกว่า hot ปรลอดแตก่กไดิน,นะคะ ปลอดแตกนะฮอตปลอดแตกนะนี่คือร้อนนั่นเองนะคะแล้วก็มีสกายเห็นไหมคะมีท้องฟ้าแต่ว่าท้องฟ้าแบบนี้มีเมฆเยอะๆภาษาอังกฤษจ,จะพูดยังไงนะคะรวมถึงอุ้ยอันนี้ไม่ใช่รูปเด็กผู้หญิงถือร่มเราจะไม่พูดประโยคนี้ว่าเด็กผู้หญิงถือร่มนะ,ะแต่จริงๆเป็นสภาพอากาศคือฝนทำไมโยโลกฝนตกนะคะเราก็เลยกลางลมจริงไหมคะนี่นึกถึงโฆษณานะคะฝนตกก็กลางล่มหนาวลมก็ห่มผ้านะ,ะเจ็บป่วยก็ทานยานะ ต่อไม่ได้แล้วค่ะนะคะเป็นข้ามเลยนะในบอกเอ้ยอะไรนะฮะมันมีโฆษณาหนึ่งนะฮะคุณคนึกถึงอันนี้เนาะแล้วก็มีรูปนี้ค่ะรูปถัดไปก็คือถืออะไรก็ไม่รู้อยู่ในมือซึ่งเป็นไปไม่ได้ในประเทศไทยนะคะหนูอยากไปภาวนาให้มันมีนะลูกเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ประเทศเรามีห่มะแสดงว่าโลกมันกลับขั้วเลยนะนะเตรียมตัวโลกระเบิดเลยใช่ไหมคะเ <l ug> พราะว่าประเทศไทยเราอยู่ในตรงเ,เขตเส,ส้นศูนย์สูตรนะคะเพราะฉะนั้นอากาศเราจะร้อนนะฮะเราจริงๆเราบอกว่าเรามีฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาว คุณกลัวไม่จริงนะคะเรามีฤดูอะไรคะร้อนร้อนมากและร้อนมากที่สุดนะคะเราไม่ค่อยมีฤดูแบบฝนกับหนาวใช่ไหมนะคะแล้วก็อุ้ยรูปนี้น่ารักนะคะเป็นอะไรคะเพื่คนหอุ้ยคุณครูนี่เกาหลีเกาใจหรือเปล่าเป็นเด็กน้อยนั่งอย,อยู่บนยอดภูเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วพวกนี้นะคะจะพูดยังไงนะคะอ่ะมาเลยนะคะเด็กๆพร้อมกันเรามาดูอันแรกอ่ะครูช่วยเราต้องไาแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่ามีแดดจ้าอ่าลองฟังดีกว่าภาษาอังกฤษพูดยังไงลองดูนะ it's u n n y หนูได้ยินไหมคุณครูไห้ฝังอีกทีนึงอาจจะเตรียมตัวไม่ทันเตรียมตัวไม่ทันคุณครูเปิดเร็วใช่ไหมอีกทีนึง it's u n n y it's sunny นี่ค่ะพูดแบบนี้นะคะ it's u n n y เห็นไหมเด็กๆง่ายมากเพราะว่าสันแปลว่าพระอาทิตย์ถูกไหมลูกดังนั้นจำง่ายๆอะไรที่บาพระอาทิตยนนะะ์พระอาทิตย์อย่างเงี้ยนะคะพระอาทิตย์พระอาทิตย์อันนี้เขาเรียกว่า sunny sunny หนูเติม e e เข้าไป sunny sunny it's sunny แปลว่า พระอาทิตย์แบบเยอะๆเต็มไปหมดเลยก็คือแดดจ้านั่นเองนะคะอ่ะอาไมา่ it's sunny <S อ่า it's sunny ก็คือพระอาทิตย์ดวงเดียวนั่นแหละแต่ว่าโอ้มันมีแบบมันมีสันแรงๆอ่ะถูกไหมคะสันแรงแรงเรียกว่าแดดจ้าน,นะคะจริงๆคําว่าสันเนี่ยหนูอาจจะได้เคยเจอแบบ sunlight เงี้ยใช่ไหมคะก็แปลว่าแสงอาทิตย์ถูกไหมคะเนาะแบบนี้นะหรือว่า,อาหนูได้ยินอ่ในบทกรร่อนเราเรียน sunday เห็นไหมคะ sunday ก็คือวันอาทิตย์จะมีคำว่าอาทิตย์อยู่แบบนี้นั่นเองนะคะดังนั้น it's sunny คือแดดจา้าไปดูต่อลูกอุ้ยอันนี้ฮอตร้อนประหลอดแตกจำได้ไหมที่คุณครูบอก hot เนี่ยฮอตร้อนประหลอดแตกนะประหลอดแตกเลยอ่าเราพูดแบบนี้คะ่ะ it's hot <S อีกทีหนึ่งลูก it's hot อ่าครูเฉลยเขาพูดไง it's hot นะคะ is hot นะคะเวลามันเป็นเสียงแบบซาวที่มันเป็นเอ่อไปทางแบบพูดเป็นสำเนียงอังกฤษอังกฤษหน่อย British เนี่ยนะคะมันจะออกเป็นโอ่อกมันจะไม่ใช่ is hot แบบนี้นะมันจะเป็น is hot is hot แบบนี้เห็นไหมคะเสียงมันจะอ่อกนิดหนึ่งนะคะอีกทีหนึ่งลูก is t hot อ่าโอเคได้นะ is sunny is hot นะคะถัดไปลูกรูปนี้คือท้องฟ้าแหละเราเรียกว่า sky นะคะแต่ว่าเวลามีเมฆมากเนี่ยภาษาอังกฤษเมฆเรียก cloud ดังนั้นเมฆเมฆเมฆเราจะเรียกไงลูก Its Cloy อีกทีหนึ่งลูก it's cloudy <S อ่ะพูดตามม่า it's cloudy พูดเลยอีกทีค่ะ it's cloudy เยี่ยมมากนะคะตรงนี้แปลว่ามีเมฆเยอะๆนะคะเมฆเมฆจำไม่ง่ายไหมพระาทิตย์พระาทิตก็สั้นนี่ใช่ไหมคะแต่ว่าร้อนไม่ใช่ฮอตตี้เราไม่รูดอย่างเงี้นะ it's hot เราพูดแบบนี้เราไม่ไมีฮอตตี้อย่างเงี้นะ,ะนะ,ะลูกอ่ะถัดไปอุ้ยฝนตกฝนตกฝน,น,นเทลงมาเทลงมาเทลงมาใช่ไหมคะชอบมากเลยนะคะเด็กๆเนาะเพลงนี้ครูชอบอ่ะ it's rainy <S อุ้ยพูดยังไงพูดยังไงอีกทีสิ it's rainy เราพูดอย่างนี้ค่ะว่า it's rainy จำได้ไหม a รนแปลว่าฝนจำไหม rain นะฮะดังนั้นมีฝนฝนเราก็เรียกว่า rainy นะะ it's rainy นะคะเห็นไหมคะตัวนี้เนาะแต่ครูชอบนะเวลาฝนตกอะ่ะนึกถึงเพลงเลยฝนตกอีกแล้วนี่เห็นไหมคะเด็กๆก็ลองตามครูได้นะหรือไงคะพอครูร้องปึ๊บเพลงอะไรครูร้องไม่ได้เลยนะทำทำนองไม่ได้เลยเอ้าหีมะหิมะนะคะหิมะา it's snowy หิมะเรียกสโน่ถูกไหมลูกดังนั้นหิมะหิมะก็เรียกว่า snowy พูดแบบนี้ลูก it's snowy พูดตาม it's snowy it's snowy งั้นกูให้เราสมมติว่าเราไปเจอหมอกหมอกภาษาอังอกฤษเรียก fog f-o-g fog น,น,นะนะถ้ามี fog fog มีหมอกหมอกเราเรียกอะไร it's foggy เห็นป่ะตายอย่างพอได้แนละ้วเนาะ อ้าวโอเคงั้นมาดูรูปต่อมาอุ้ยเด็กน้อยนะคะอีอันนี้ใครคะาตอรไทยหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะดอกย่าในป่าปูนน่าไม่ใช่นะลูกมีลมแรงใช่ไหมคะลมภาษาอังกฤษเรียกอะไรลูกวินนะคะเนาะอ่า it's windy ลมลมก็เรียกอะไรลูก it's windy it's windy อ่าพูดตาม it's windy It's windy เห็นไหมคะอ่า uh, เราพูด it's windy ไม่ใช่เห็นภาพนี้ปุ๊บร้องเพลงต่ยอรไทยแบบนี้ไม่เอานะคะไม่ใช่แล้วพี่ตต่สะดุ้งเลยนะคะอ่า uh, นะโอเคเนาะด้อย่าง it's sunny, it's hot, นะคะ i ิสคลาวดี i อิ i เรนนนะคะแล้วก็ i ิ s สโนวและ i ิชเวนดเอามาจ้าเรามาลองฝึกใช้กันนะคะอ่ะ uh, จากตรงนี้เนี่ยหนูจะเห็นว่ามันจะมีคำว่า s ัน cloud, rain เชนลเวนเขีนไหมคะอ่าเวลาจำง่ายๆคือเวลาเราเจอคำที่มันเป็นเป็นตัวเป็นตนน่ะลูกเป็นสิ่งของเป็นคนเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่เราจะเรียกว่าคำนามนะคะในภาษาอังกฤษจะได้ว่า now N ้าในโลก n or u n now ภาษาไทยเรียกคำนามนะคะภาษาอังกฤษเรียก now ดังนั้นคำนามเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆเป็นสิ่งเป็นชิ้นเป็นอันเช่นซ u นพระอาทิตย์ c l o u วก้อนเมฆ rain ฝนก้อนฝนเป็นเม็ดฝนนะลูกนะ snow คือหิมะและ wind แปาว่าลมถูกไหมคะแล้วอย่างที่ค um, รูบอกว่าถ้ามันมีพาทิตพาทิตเมฆเมฆฝนฝนหิมะหิมะแล้วก็ลมลมหนูจำง่ายหนูใส่ e e เข้าไปโดยที่ sun จะถูกเปลี่ยนเป็นอะไรคะ sunny ไหนผูดตามครูซิ่ะ sun sunny cloud cloudy rain rainy snow snowy wind windy ได้ไหมคะเห็นหมหเราเติม e เข้าไป sun mm hmm. เป็น sunny cloud เป็น cloudy นะเติมตัว y ม่ยาก rain ก็เป็น rainy snow rain เป็น snowy snow และ wind windy ไม่ยากเนาะนะคะในตัวนี้นิดนึงครูถมสับให้เนาะคำว่าคุณศัพท์ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า adjective นะคะ อธิบายนิดหนึ่งละกันเพื่อให้เด็กๆเข้าใจเพิ่มคํานามมันจะเป็นตัวตนจุ๊บกคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะแต่ว่าถ้าคําคุณศัพท์มันจะบอกลักษณะลูกเช่นพระอาทิตย์มันเป็นก้อนพระอาทิตย์ใช่ไหมแต่พอมันเป็น s u นี่มันจะไม่ได้หมายถึงก้อนพระอาทิตย์แต่มันหมายถึงลักษณะที่มันมีแดดแดดอ่ะถือว่าแดดจ้าแดดเยอะๆแดดแรงๆ c l o u คือเมฆใช่ไหมลูกพอเป็น c l o ดี้ก็แปลว่ามันเมฆเมฆมันมีเมฆเยอะไปหมดเลยก็มีลักษณะที่เมฆมากนั่นเองเรียก c l o วดี้เรนค่ะฝนรนนี y ก็คือที่ที่มันมีฝนตก ตกเยอะๆตกตกเยอะๆค่ะฝนฝนเงี้ยสโน w ก็ขิมะเยอะนั่นเองนะคะแล้วก็วินดีก็คือลมเยอะๆคือลมแรงโอเคไหมอ่านะคะอันนี้ไม่ยากเด็กพอได้นะคะตามคุณทันเนาะ sun sunny cloud cloudy rain rainy แล้วอะไรสโนไปเลยลูก snowy แล้ววินก็ิินีีไม่ยากเลยนะคะอ่ะไปกันต่อมาลองทำคำศัพท์ไปพร้อมกับคุณครูค่ะ ไปด้วยกันนะคะไปด้วยกันเนาะเราจะเจออุยคุณครูชอบแบบนี้นะคะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนค o s สเวิร์ดจงไว้ลมมันจะมีแนวนอนกับแนวตั้งนะคะเด็กๆมาช่วยกันพร้อมไหมคะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เวลาให้เวลาคุณครูให้เวลารอนิดนึงรอนิดนึงมีหกข้ออ่ะเดี๋ยวครูลองครูลอระหว่างนี้เด็กๆคิดตามนะหนูดูภาพที่หนึ่งก่อนมันมีรูปพระอาทิตย์เรามาลองดูสิว่าพระอาทิตย์คุณครูนึกถึงตอนเด็กๆพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง แกมแดงแดงคนชอบเพลงนี้มากเลยนะคะเนาะพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งนะเพลงนี้น่ารักเหมาะกับเด็กๆแล้วก็ข้อที่2อลูกเป็นรูปฝน3าลูกเป็นรูป snow น,นะฮิมะและ4เป็นรูปลมใช่ไหมลูกแล้วก็5เป็นฮอตร้อนประหลอดแตกจำได้ไหมอ่านะคะแล้วก็6เนี่ยมีก้อนเมฆเด็กๆลองเติมพวกอี้อีให้ลุงหัวเซ็ตลองดูพร้อมไหมฮะพร้อมไหมฮะข้อที่1คือพระอาทิตย์ไปค่ะ พาอาทิตยิ้มแฉงนะคะพายยอา,พาทิตย์เยอะๆค่ะเด็กๆ่บบะพะอาทิตย์เยอะๆเยอะๆเยอะๆมันเป็นยังไงคะพาอาทิตย์เยอะๆพาอาทิตย์ที่มันแรงๆแดดจ้าเราเรียก sunny จัะนะคะ sunny s u n n y ช่วยกูต่อเร็วรูปที่สองเร,เรียกเรน,น,นะไรนะเยี่ยมไปเลยเก่งมากนะคะมีพาอาทิตย์แล้วก็มีฝนด้วยนะคะนะ,ะโผล่ขึ้นมาก็เรียกว่า rainy นั่นเองนะคะ rainy r a i n y ไม่ต้องเบิร์นเอ็นนะ R A I N แล้วเติม Y เลย rainy แต่สั้นเมื่อกี้เบิ้ลตัว N T 1นลูกเพราะว่ามันเป็นตัวสัน้นมันมีสระดเดียวสะกดเดียวเบิ้ล N T หนึ่นะคะตอถัดไปอุ้ยรูปที่สามรูปที่สาม,มาแล้วปริงอุ้ยดินดินดินดึงดึง,ดงขึ้นมาเป็นรูปอะไรลูก snow ถูกไหมดังนั้น หนูเห็นไหมลงท้ายด้วย y ายเราเรียกว่า snowy นั่นเองนะคะ,ะ snowy นะคะและรูปที่สี่ vu vu นะถ้าเป็นภาษาไทยเราก็เรียกแบบเทพวายุหรเออวายุนะหรือจริงๆเรียกวาวาตะก็ได้เช่นวาตะไพรก็คือเป็นภัยพิบัติที่เกิดจากลมพาย,ยุใช่ไหมคะเห็นไหมวาวาตะไพรมันมีอะไรอุทกภัยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอ่าอุทกภัยก็จะเป็นแบบมาแบบเป็นน้ำท่วมนะ,ะดังนั้นอันนี้คือรูปที่4คือรูปลม vu vu นะคะก็คือ windy windy ถ้าเป็นแบบเรื่องราวในภาษาไทยนะลูกคุณครูนึกถึงใครวะนึกถึงตัวรามเกียรติ์หนุมานนึกออกมา่าที่เป่าลมนะแก้มใหญ่ๆแบบนี้ใช่ไหมคะเออที่เป็นตัวลิงนะคะแล้วก็จะมีแบบลมนะคะนะมีเจ้าวายุแบบนี้นะคะอันนี้นูต้องไปดูเองนะต้องไปเรียนว่าอุ๊ยเขาเกิดจากใครนะมีแม่เป็นใครพ่อเป็นใครออกมาเป็นยังไงนะคะอ่าแล้วก็ไปดู5ลูกเป็นฮอตร้อนประหลอดแตกใช่ไหมคะนั้นแน่นอนก็คือคขาบอกฮอตนั่นเองและสุดท้ายเราเร็วเด็กๆช่วยครูเรว ตัวนี้เป็นรูปก้อนเมฆใช่ไหมภาษาอังกฤษเรียก cloud เราเลยเรียกว่า cloudy เป็นไงคะถูกไหมคะ6อันเ <c oughs> ก่งมากๆนะคะคุณครูว่าทำได้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะมาพูดประโยคที่เป็น it's hot it's cloudy it's windy เรามาดูโครงสร้างนิดหนึ่งลูก it ในที่นี้นะคะมันก็แปลว่ามันถูกไหม it แปลว่ามันนะคะเราจะใช้ในการขึ้นต้นประโยคเพื่อบอกว่าอมันเป็นยังไงนะคะอ o s t ก o ีเ e s ตัวนี้ย่อมาจากคำว่าอะไรลูก ย่อมาจาก e s t จุกไมคะย่อมาจาก e s เนาะตัวนี้ก็ย่อมาจาก e s it e s นั่นเองหรือเราเป็น it's นะคะแล้วก็ใส่ตัว adjective หรือคำคุณศัพท์ที่เราเรียนไปเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็น hot ร้อนตลอดแตกนะคะหรือว่าเป็น cloudy เมฆเยอะๆ rainy ฝนตกมากๆนะคะหิมะ uh snowy หิมะหิมะแบบนี้นะคะได้หมดเลยนะเราก็พูดเป็น it's ละตามด้วย adjective นันเองนะคะถัดไปค่ะเด็กๆเรามาลองฝึกพูดกันนะคะะประโยคแรกพูดตามคุณครูค่ะ it's hot It's sunny. It's cloudy. It's rainy. It's snowy. It's windy. นั่นแล้วเนาะเจอบ่อยๆเริ่มจำได้นะฮอตร้อนตลอดแต่ sunny แดดแดด cloudy เมฆเมฆถูกไหม rainy ฝนตกฝนตก,นตกใช่ไหม snowy หิมะหิมะแล้ว windy ลมลมเห็นไหมคะมันก็จะเปล่าว่าลมแรงแดดจ้าหิมะตกนะะฝนตกเยอะๆแบบนี้นั่นเองนะคะได้เนาะ เอาละค่ะทีนี้มีโครงสร้างนี้เพิ่มเติมเด็กๆม,ม,มาดูตามครูนิดหนึ่งนิดเดียวลูกไม่ยากนะคะเวลาเราใช้เอตัวนี้นอกจากตามด้วย adjective แล้วเรายังสามารถตามด้วย verb-ing ได้า creator i n g นะคะเพื่อบอกสภาพอากาศได้ยกตัวอย่างเช่น it's snowing กับ it's raining นะคะต้งสองตัวนี้ลูก Yeah, snow กับ rain เนี่ยตัวนี้นะคะสามารถทำหน้ที่เป็นกริยาแล้วเติม ing ไ,ได้เป็นนามก็ได้เป็นกริยาก็ได้ลูกแต่ตัวอื่นไม่ได้นะเช่นคำว่า cloud เนี้ยไม่มี is clouding ไม่มีลูกข่า,าวๆแบว่าก้อนเมฆมันไม่ได้เป็นกริยาแต่ snow เนี่ยมันแปลว่าหิมะตกได้ดังนั้น is snowing ก็แปลว่าหิมะกำลังตกอยู่ เรนมันแปลว่าฝนตกได้ดังนั้น it's raining มันก็แปลว่าฝนกําลังตกอยู่โอเคไหมคะนะดังนั้นหนูอาจจะพูดเป็น it's snowy แปลว่าอุย๊ยมันมีหิมะหิมะหรือ it's snowing หิมะกําลังตกก็ได้หรือเราพูดว่า it's rainy ถูกไหมว่าโอยท,ท,ที่ที่มันมีฝนนะคะหรือ it's raining ฝนกําลังตกก็ได้นะคะอันนี้ไม่ยากเอาล่ะมาลองฝึกพูดกันดีกว่าคุณครูว่าเด็กๆจําได้แล้วพร้อมไหมคะ อ๋อคือครูชอบอันนี้มากเลยหนูบอกอุ้ยครูนั้นคืออะไรเมฆมามืดครึ้มหรือเป็น PM 2 5จุดไม่ใช่เป็นหน้าต่างปิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดรูปการ่าเด็กๆพร้อมไหมรูเปิดแล้วช่วยครูตอบนะว่ามันคืออะไรพร้อมแล้วไปภาพที่หนึ่งปริงรูปอะไรอะอ้อหโอ้โหโอ้โหเลื่อนตึงตึงตึ้งตึึงรูกนี้คืออะไรลูก อย่าตอบว่ามันคือต้นไม้นะครูโกรธเลยนะสอนมาตั้งนานนะไม่ใช่ is tree อย่างงี้นะไม่ได้นะมันคืออะไรคะตุ่งตุงตุ่งตุงเต้นเต้นอยู่ตรงนี้มันคือเมฆมากอะเรานึกถึงก้อนเมฆลูกภาษาอังกฤษก้อนเมฆเรียก cloud ดังนั้นเมฆเยอะๆเราเรียกอะไรฮะเรียกอะไรลูก่า is cloudy พูดตามครูด้วย is cloudy อ่าตรงนี้หนูสามารถเปิดหนังสือนาะคู่กันไปนะมันจะมีแบบฝึกหัดนะลูกใช่ไหมคะยางเมื่อกี้ตรงที่เป็นหน้าห้า54ของหนูเนี่ยเรียนคําศัพท์ไปได้วยกันนะคะทีนี้ตรงหน้า55ลูกมันจะมีให้เราวงคําศัพท์ด้วยใช่ไหมหนูอย่าลืมไปลองทําดูนะมันจะมีคําศัพท์แล้วก็ให้วงกลมนะคะแล้วก็ถัดไปเนี่ยมันจะมีอันนี้ด้วยนะเดี๋ยวลองดูหนังสือตามครูนะมีการแบบ ดีโค้ดนะลูกนะให้ถอดรหัสคำนะคะเหมือนมีรูปภาพมาแล้วก็ให้หนูช่วยแบบว่าลองปลาชิม,มันจะพูดว่าอะไรถูกไหมคะอ่านูลองไปทํากันนะคะเอาโอเคทีนี้มาลองฝึกพูดตามครูนะพูดใหม่แล้วรูปนี้ is cloudy เอาละค่ะนะเหมือนเดิมครูปิดหน้าต่างก่อนปิ้งเปิดแล้วนะพร้อมนะช่วยกันบอกนะปริง้งเดืงดเดือดเดือดดึงเดืดดดดดดุ้ยเมฆหายไป พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแกมแดงแดงดังนั้นอันนี้คืออากาศเป็นยังไงคะเป็นไงคะแดดจ้าพูดว่าอะไรนะพูดอะไรนะ,ะรนะช่วยครูเลยเก่งมาก it's sunny ถูกไหมคะ it's sunny ตัวนี้แปลว่าแดดแรงแดดจ้านะคะไปกันต่อดีกว่ามาเลยตรึง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 พร้อมแฉบ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 เปิดแล้วจา้าอุย้ยรูปอะไรรู้อะไรลุร้นดิอะไร,รอะรลกูก นะฮะบางคนบอกว่าคุณครูเทวดาฉี่ลงมาเด็กๆชอบพูดอย่างนี้ใช่ไหมบอกว่าฝนตกลงมาคือเทวดาแอบฉี่นะคะจริงๆก็คือลูกฝนตกด i̇şte, ัง <establishing> นั้นฝนตกค่ะเราเรียกว่า i t เก่งมากๆ it's rainy คุณครูไปต่อเลยเพราะเด็กๆตอบได้เก่งมากๆเลยนะคะโอ้ยเปิดมาฟ้าคุยใบไม้ปิววูวูอย่างนี้คืออะไรคะอย่างนี้คืออะไรใบไม้ปิววิววิวเห็นไหมมนจะมีเสียงฟิวฟิวนะคะเสียงแบบนี้ ก็คือลมแรงนั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นลมภาษาอังกฤษเรียก wind ลมแรงเรียก is windy จูบ้า is windy นะคะไม่ยากเลยเนาะไปดูกันต่อรูปที่5้าเดาได้ไหมมุ้ยน่ารักเนาะแอนิเมชันน่ารักจังเลยคุณครูชอบมากเดีคะ่ะดูสิอ๋อบางคนบอกว่าครูขี้มูกงลอยไม่ได้ล <laughs> ูไม่ใช่ขี้มูกอะไรขาวเป็นก,ก้อนๆแบบนี้ไม่ใช่นะดังนั้นอันนี้คือต้นไม้ขาวพลนเลยมันลักษณะมันเหมือน,นมีหีบม้านั่นเองจูบ้าคะเนาะเราเรียกว่า is เก่งมากเลยนะคะคุณครูกดกระดิ่งให้อีกแล้วเราเรียกว่า it's snowy และอีกหนึ่งอานไปเลยนะคะพร้อมกันพร้อมยัง Are you ready เอาแล้วนะ I will open it นะเปิดแล้วนะปิงอุ๊ยอะไรอะอะไรอะพาทิกำลังเต้นนะพาทิกำลังเต้นทึง่งๆึงึงเราก็แผ่รังสีออกมาแสดงว่าอากาศเป็นไงคะดูดิต้นไม้ไม่เขียวละอากาศเป็นไงลูกร้อนเราเรียกว่า it's hot ใช่นะ it's hot ผู้ตามคุณวยเรา it's hot โอเคนะลมแรงเลยนะ it's windy เมฆเยอะเรียกเลยนะ it's cloudy ฝนตกเรียกเลยนะ it's rainy ขีมา้าโก it's snowy โ okay, อเคไหมคะอ้าวมาเลยเพราะฉะนั้นเรามาลองฝึกประโยคกันว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจะมาฝึกฟังว่าถ้าเขาพูดกันแบบนี้เราจะตอบยังไงเด็กๆดูรูปดูรูปจำได้ป่าถ้าเวลาเราฝึกฟังเราต้องดูที่รูปเนาะแล้วก็อุ๊ยอันนึงมันมีดแดดเด็กๆก็ลันลาใช่ปะอ่านะ รูปนี้ทาไมลูกบางคนบอกว่าคุณครูเขาแบบกาลังแบบจักราเปียกหรือเปล่าเราโชว์แขนนะ,ะให้พระชชอาทิตย์ช่วยบอกว่าอ่าช่วยแผดเผาเลค่ะให้จักรรแห้งใช่ไหมคะ้า้องเขาแลอย่างงี้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งหนูดูดิหน้าดูแบบว่าอึมครึมมากดูเศร้าส้อยนะคะแล้วก็มีเมฆเป็นสีเทาๆเอาหล่ะค,คุณครูว่ามันต้องมีอันนึงแดดจ้าอีกอันนึงก้องเมฆครึมแน่เลยอะหรือเปล่าลองฟังนะคะเรานึกถึงคำศัพท์แนละ้วลองฟังนะลองดู it's sunny เขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่าอะไรอะไรนี่น,นี่นะ it's sunny it's sunny ถูกไหม it's sunny รูปไหนลูกที่เป็น sunny sun p a r ิ i ก็คือข้อถูกต้องข้อ A เก่งมากนะคะไปลองฟังต่อสีอันที่สองอุ้ยรูปหนึ่งกลางลมลูกอีกรูปหนึ่งตัวจะเปรียวแล้วอ๋อนะตัวจะเปรียวบางคนบอก เขาปวดหัวหรือเปล่าเอามือจับหัวไม่ใช่อะลูกดูดีๆหนูดูให้มันเกี่ยวกับเรื่องนะฮะหนูย่าไปดูแล้วไปคิดจินตนาการไปเรื่อ,อื่นเขาเอามือป้องขึ้นมาแล้วก็ข้อ b ใช่ไหมโอ้ยพัดแรงเลยส่วนข้อ a เป็นไงลูกเออกางล่มนะคะนะมีอัมเบร่าอยู่นะคะเนาะข้อนี้ดูต้นไม้ไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมฮะอ่าดังนั้นเรามาลองฟังใชคะ It's windy โอ้ยอะไรดีๆนะอะไรดีๆนะ It's windy It's windy อ่ะคุณคงให้ฟังเราพูดตามด้วยดีไหมดีไหมอ่ะพูดสิ It's windy It's windy ลมแรงรูปไหนลูกระหว่าง A กับ B ข้อไหนลมแรงคะข้อ B เก่งมากเลยนะคะไปดูข้อที่3ต่อคะ่ะมาเลยลองฟังดูนะ It's snowy เออฝั่งนึงมีหิมะฝั่งนึงแดดจ้านะดังนั้นก็คือ It's snowy It's snowy It's snowy It it's snowy อุย้ยรูปไหนรูปไหน it's snowy ง่ายมากมากเลยรูป a ถูกป่ะใช่ปะ่ะอ่าฟังต่อแล้วเด็กๆกำลังเครื่องติดเลยมามา,า it's rainy <S อีกทีสิ it's rainy it's rainy อ่ะอีกรอบหนึ่งเปิดเฉลยให้ดูด้วยอ่ะ it's rainy ชัดเจน it's rainy รูปไหนเป็น rainy รูป rain คือฝนดังนั้นตอบข้อ a นะคะอ่าไปอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งเอาอีกเอาอีก it's cloudy it's cloudy <S ฟังออกไหมเขาพูดว่า it's cloudy ใช่ไหมโลกอ่ะพูดว่า it's cloudy it's cloudy ดังนั้น cloudy ต้องเป็นเมฆเยอะๆรูปไหนลูกอ่าข้อ b เห็นไหมคะไม่ยากเลยเนาะแล้วก็อีกสักหนึ่งอ่านหมดแล้วนะตั้งใจฟังดีๆนะเป็นอ่านสุดท้ายแล้วนะที่ครูให้ฟังนะคะ it's hot <S อุ๊ยอุยอะไรประโยคนี้สั้นมากเลย it's hot เขาพูดว่า it's hot นะคะ it's hot it's hot <S อ่าดังนั้น it's hot ก็คือ h อตร้อนประหดแตกจำได้ไหมคะ,อะตอบข้อ b นั่นเองนะตรงนี้จะอยู่กับหนังสือหนูนะคะในหน้าที่56นะคะดเด็กๆเปิดคู่กันไปได้นะลูกเนาะเป็นแบบฝึกหัดฝึกฟังตรงนี้หน้า56นั่นเองนะคะ it's hot นั่นเองนะคะ แล้วก็ในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดของหนูเนี่ยมันจะมีบางอันเนี่ยน่าสนุกมากนะหนูไปลองฝึกทำนะลูกเพราะว่ามันจะมีให้แบบมีประโยคแล้วให้เราลองวาดภาพเช่น i t s s น o w y หนูลองจินตนาการสิว่า snowy หน้าตาต้องเป็นยังไงเออแล้วก็หนูก็วาดภาพแล้วก็ระบายสีหนึ่งออกไหมไปลองฟังกันหรือว่าอุ้ยเขาให้คำว่าอ t s sunny ่คำว่าแดดจ้าหนูควรจะวาดรูปแบบไหนให้สื่อว่าแดดจ้านะ,ะลองไปเล่นกันดูนะลองไปแบบอุ้ยวาดภาพถ่ายคำหรือเราอาจจะกลับด้านกันก็ได้หนูวาดรูปแล้วหันไปโชว์ให้เพื่อนดูว่า เธอลองบอกชี้ประโยคนี้คืออะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมเอออย่างนี้ก็จะง่ายมากเลยนะคะโอเคแม่หนูลองไปดูนะคะแล้วก็จะมีอีกแบบฝึกหัดหนึงนะเดี๋ยวไปลองดูในหนังสือจะมีเป็นเหมือนเขาเรียกว่า Finger Puppe เเหมือนเขาจะมีภาพนะหนูลองไปตัดเล่นตัดกระดาษนะคะลูกแล้วก็เอามาใส่ที่นิ้วแล้วก็โชว์กันนะคะหยิบขึ้นมาวุา๊ยอันนี้อะไรอันนี้เรียกอะไรเอามาฝึกเล่นกันแบบนี้นะคะเอาละค่ะมาในส่วนช่วงสุดท้ายของ วันนี้นะคะก็คือเป็นการทบทวนว่าเว้ยครูขาวันนี้ที่เราเรียนหรือครูครับที่เราเรียนไปวันนี้จะต้องได้อะไรบ้างนะคะสิ่งที่หนูจะต้องได้จากบทนี้ก็คือคำศัพท์ที่เป็นคำนามใช่ไหมว่า sun cloud rain ชีโและวินมันจะกลายเป็นบอกวิแดดจ้าจ้าเมฆเมฆเมฆฝนฝน,นจำได้าหงขีมาขีมะเนี่ยแล้วก็ลมหนมต่อสจพูดยังไงอ่ะสมมุิสมมุิคุณครูคบอกว่าหุยแบบคุณครูยืนรถตัวจะปิ้วมวู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 ว,ว,ว,วูอย่างนี้เราเรียกอะไรลูกเป็นไงคะระหว่างแดดจ้ากับลมแรงหนูอว่าอะไรลมแรงนเนีี้เราเรียกว่าอะไร i ิจวีนดีถูกไหมคะแต่ถ้ากูบอกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วกูร้อนมากวันนี้โอ้โหรู้สึกเหมือนแบบแดดจะแผดเผาเราเรียกว่าอะไรคะอิอะไร i ิ s ซา n น่ใช่ไหม i ิ it s ซา n น่เราจะพูดอย่างเงี้นะ i ิ it s ซา n น่นี่คือแดดจ้าใช่ไหมอิ it s sunny ถูกไหมคะโอ้ยวันนี้ร้อนเหลือเกินร้อนร้อนคุณพูดบอกโอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนร้อนตลอดจะแตกแล้วให้เราพูดว่า it's hot ใช่ไหม it's hot ตัวนี้ก็แปลว่าอากาศร้อนหรือถ้าหนูต้องการสื่อว่าแดดจ้าจ้าให้พูดว่า sunny คือหนูจะพูด hot หรือ sunny ก็ได้แต่มันแปลคนละแบบเข้าใจไหมแต่ความหมายก็คือมันก็ร้อนนั่นแหละ แต่ร้อนแบบอันนึงคือแปลว่าร้อนอีกอันนึงแปลว่าแดดจ้าใช่ไหมคะเพื่อ <P ew are> ความหลากหลายในการฉันใช้ภาษาเอาใหม่กูบอกโอก้ยเมฆเมฆมาเต็มเลยสงสัยเหมือนกำลังจะมีฝนไหมนะเมฆเมฆครึ้มเลยเราเรียกว่า it is cloudy เก่งมาก is cloudy นะคะฝนมาแล้วฝนกําลังตกคะ่ะมีฝนฝนฝนเลยเราเรียก it's rainy หรือเราจะพูดว่า it is raining ก็ได้จำได้แบบฝนกําลังตกเรียก raining เติมอิเข้าไปนะ ลมแรงเมื่อกี้สอนเวลาวินดี้และอีกตัวหนึ่งหิมะข่าวโพลนเปิดออกไปที่ต่างประเทศนะลูกคือเวลามันหนาวมันหนาวมากนะเด็กๆคือบางทีเขาจะต้องอยู่ในห้องที่มันมีฮีเตอร์นะถูกปะ่ะเพราะว่าออกมาปุ๊บเนี่ยเปิดมาบางทีคือเป็นติดลบอะ่ะหนูหนึกออกมาหนูสาดน้าฟืดหนูสาดไปปุ๊บนะน้ำมันเป็นวิธีโค้งแบบเป็นน้ําแข็งเลยนะนะคะอย่างเพื่อนครูอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยรถเนี่ยนะโดนหิมะปกคลุมหมดนะคะออกมาไม่ได้เลยนะขับรถไปไหนไม่ได้เพราะว่ามันมันต้องไปนั่งเอาเอาเอาขาเรียกอ,อะไรครูก็เรียกไม่ถูกที่มันต้องแบบ ตักหิมะขุดหิมะเออเพราะว่าหิมะมันจะขาวโพลนมากเลยนะคะซึ่งในไทยเราจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราจะมีแค่ฝนตกดแดดร้อนแล้วก็นาท่วมใช่ไหมคะอากาศเย็นๆบ้างแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบ เนาะ freezing แบบติดลบไม่ม uh. ีนะคะอ่าในนั้นเวลาเราบอกว่าหิมะหิมะเนี่ยเราเรียกว่า snowy แบบนี้นั่นเองนะนี่คือสิ่งที่หนูจะต้องได้จากบทนี้นะคะอย่าลืมไปทบทวนในหนังสือเมื่อกี้ครูบอกแล้วนะคะว่าเราจะต้องไปดูในหน้าหน้าอะไรบ้างนะคะไปลองทวนไปลองเล่นดูนะมันกิจกรรมให้หนูฝึกเล่นนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในเอพิโซดหน้านะคะว่าบทถัดไปนะคะเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันอีกนะวันนี้เวลาครูหมดแล้วนะคะเข้า time slide เวลาผ่านไปรวดเร็วมากเดี๋ยวมาเจอกันนะคะในคลิปหน้ากับครู และอักษรอ่อนเลินวันนี้ครูไปแล้วนะคะบายบายอย่าลืมไปทบทวนนะคะเด็กๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น